โอ้ยเย็ดแม่มี3วันอีกครับพี่คือน้องน้องกูไม่สำคัญเลยน้องกูไม่สำคัญเลยใช่ปะสำคัญครับพี่กำลังไปมึงแวะมึงแวะทำอะไรแวะอะไรไม่ได้แวะแน่ใจมึงมาจากที่ไหนมาจากขายหนังซาดมันไกลไปหรือเปล่าจะถึงแล้วเนี่ยอยู่ตรงดาวดำแล้วไม่ได้สำคัญถูกว่าน้องสำคัญครับสำคัญครับโอเครอแป๊บนึงถึงแล้วเนี่ยถึงหรือสะพานแล้วเนี่ยน้องกูไปละเจอกันเอ๋อไปแล้วไหนวะไปจริงปะวะไหนวะเฮียอุ้ยยังอยู่ดีว่ะอุ้ยยังอยู่ดีว่ะเธอสมควรไหมโจมันไม่สมควรครับพี่ถ้าสมแค่เองนึกถึงความรู้สึกที่เสียไปเนอะเว้ยเข้าใจปะสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่อยากพูดว่ะผมขอโทษครับพี่ให้ผมโทรเรียกไอ้จุ่นมาไหมมันจะได้แบบจะได้รู้ว่ามันแกล้งไงไม่ตอบไปน้องดิพี่ทำไมวะทำไมชีวิตกูต้องมาเจอคนประเภทแบบไอ้จุนได้วะเหี้ยไม่โจพี่จะบอกให้นะเว้ยพี่อ่ะก็รักเองนะเว้ยแต่รู้ก็น้องพี่เองเข้าใจพี่ใช่ปะผมรู้แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะมาขอโทษกูรู้แต่คนมาเสียความสุขไปแล้วเหมือนที่เมื่อวานเองเสียความสุขไงเข้าใจไหมพี่ไม่ได้บอกทีใครทีมันนะเว้ยแต่มันเองไม่เข้าใจเว้ยเข้าใจปะพี่เข้าใจนะเว้ยไอ้เหี้ยแต่มันแบบความรักเท่ากับลมหายใจมึงเคยได้ฟังได้ยินเพลงนี้ปะมึงเคยเข้าใจปะว่าถ้าความรักลมหายใจอ่ะป่านนี้มึงคงตายไปแล้วมึงเข้าใจปะน้องเข้าใจปะว่าความรู้สึกของคนเราอ่ะมันเกิดขึ้นไวมากเว้ยเข้าใจปะมันไม่มีใครตั้งใจหรอกเว้ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดมามึงต้องรับผลที่ตามมาเว้ยเข้าใจปะดีใจด้วยนะไอ้วันของเขาที่เจอโลกใบใหม่อ่ะกูรู้นะเว้ยว่ามึงก็หวังดีเสมออ่ะใช่ปะอยากเขากลับมาด้วยความสมัครใจถูกปะล่ะพูดถูกไหมล่ะเฮ้ยคนเรามันทำผิดพลาดกันได้เว้ยแต่แบบไม่ใช่ทุกครั้งไงที่มันผิดพลาดได้เว้ยแต่ว่าฝั่งชื่อรู้ไว้อยู่บนน้ำหมึกของร้อยศักดิ์อ่ะถูกไม่เข้าใจว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตลอดเว้ยแต่ความผิดพลาดมันก็มาพร้อมกับผลที่ตามมาถูกปะล่ะความผิดหวังไงถูกมึงอาจจะไม่ได้ตั้งใจเว้ยไม่มีใครตั้งใจหรอกเว้ยคนนอกมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยมันไม่เข้าใจความรักมันเรื่องของคนสองคนเว้ยสุดท้ายเมื่อมีคนที่สามเข้ามาทำให้มันแบบว่าเจ็บอ่ะคนที่สามเขาไม่รับรู้เลยหรอกเว้ยมีแต่มึงสองคนอ่ะที่พังเว้ยที่พูดถูกปะแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วมันไปจริงแล้วมันไปนอนแล้วพรุ่งนี้มันไปเรียนยังไงล่ะซึมชอบไหมล่ะไอ้เหี้ยถ้าไอ้เห็ดมันเรียกมันเรียกมันเรียกก็ตอนนั้นนะพี่ตะก้อเขาขับรถอยู่แล้วเขาบอกให้ตอบทวิตจุนผมเลยตอบว่ากล้าทำเหรอเพราะบ้านพี่ตะก้อก็คือบ้านดูไว้แล้วไอ้จุนมันเป็นลูกพี่โทนี่มันก็เหมือนเป็นหลานเป็นนี่ผมไงแต่ผมว่าพอมันโพสใช่ไหมผมก็งอรู้แล้วผมก็เจอมันผมเลยถามมันว่าพิมพ์ที่อะไรลงไปมันบอกว่าบ้านแตกไหมแล้วมันก็ขำสะใจแล้วโหแล้วสุดท้ายแล้วมันเขาก็มีความสุขไงกับสิ่งที่เขาทำแต่แบบเขาไม่รู้ไงว่าแบบมึงต้องแบบผมก็เลยรับไม่ได้ผ
ผมก็เลยหนีไม่คุยกับมันเลยผมเลยขับรถออกมาเลยไม่นี่เหรอว่าพอเสร็จกิจกรรมมึงควรจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงอ่ะถูกป่ะล่ะผมถามแล้วทักแล้วมันไม่ตอบแต่มึงแบบปล่อยให้น้องมึงรู้อยู่แล้วว่าน้องกูจะออกมาตรงไหนถูกไหมรู้ไปแล้วตอนนั้นจะทำงานแกงอยู่ช่วยพี่สกอร์แรกเช็คอยู่เข้าใจไหมเข้าใจไงเข้าใจว่าคนเราต้องแยกแยะแล้วแยกแยะหรือไม่เรื่องแกงกับเรื่องงานอ่ะเอ้ยเฮียเขาเลยเรื่องงานกับเรื่องความรู้สึกอ่ะถูกป่ะล่ะแต่บางทีความรู้สึกมันก็แบบว่าทำให้แบบเรื่องงานมันทำต่อไม่ได้ป่าววะคือว่าน้องผมไม่คิดอะไรไงผมก็ตอบตามปกติมันเหมือนกันแหละมันไม่มีใครคิดเลยหรอกเว้ยเข้าใจปะถูกปะล่ะเข้าใจว่าอะไรแหละอย่างที่มึงทำลงไปไม่ใช่มึงจะรู้สึกดีมันโดนหมดเว้ยมึงกูรู้มึงรู้สึกแย่เว้ยถูกปะล่ะมึงเครียดปะกูถามเครียดปะเครียดหัวใจมึงเหมือนกับใบไม้ปะวะเหมือนปะปิวไปปิวมาไอ้เหี้ยแค่คำพูดลมปากเดียวอะเข้าใจปะใบไม้มึงก็ปิวแบบหัวใจมึงปิวหายไปเลยอะปิวออกประเทศไปเลยอะน้องไม่มีใครหรอกเว้ยที่อยากให้แบบว่าคนที่ตัวเองแบบคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองชอบอะถูกปะโดนกอดแบบในทวิตเห็นปะโดนอ๋อโดนเรียกว่าที่รักโดนเรียกว่าที่รักน้องคือคำว่ารักแค่คำว่ารักมันไม่พอไม่โจถูกปะบางทีมันก็ต้องแบบพี่เข้าใจไว้ทำทุกอย่างแต่บางทีมันไม่พอเว้ยแป้งที่หน้าถึงมีรอยถึงมีน้ำตกไหลออกมาเองว่ะพี่นี่เราเคยใช้ชีวิตด้วยกันอะพออยู่คนเดียวผมเลยไม่ชินอุ้ยไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้มอะก็น่าจะเป็นแค่เธอจะฝากเธอไว้เธอได้คิดอ่ะเฮ้ยกระดาษที่มึงได้เขียนให้รู้มึงเปียกน้ำตาปะพี่ถามเลยเปียกให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนปะพอมึงคงดีไม่พอจะเป็นยูแมนอ่ะมันไม่ใช่งั้นเว้ยน้องคนเราอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าดีไม่พอเว้ยสุดท้ายอ่ะแค่ความรู้สึกเขาผมยังรักษาไม่ได้เลยมันไม่เกี่ยวเว้ยโจมึงไม่ได้เป็นคนทำเว้ยพี่พูดถูกไหมเองคิดพี่ไม่ได้บอกว่าเองผิดพี่ไม่ได้บอกว่ารู้ผิดพี่ไม่ได้บอกคนที่สามผิดมันเป็นพามิงเว้ยถ้าพวกมึงแบบว่าคุยกันถ้ามึงรักยังรักกันเว้ยสุดท้ายมันก็จะจูนกลับมาเหมือนเดิมเว้ยเรือลำนี้มันยังไม่ล่มเว้ยโจเข้าใจปะมึงไบโพล่าอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่พวกมึงอะไอ้เหี้ยที่มึงก็แอบผิดนิดนึงมึงก็แอบทำตัวเองอยู่นะก็รู้อยู่ว่าแบบว่าไม่รู้อยู่ว่าเขาจะเล่นไม่เคยทำมันไม่เคยทำ first time first day out of school ถูกไหมรอบนี้ไอ้จูนมันไม่เคยทำแบบนี้นี่เว้ยมึงก็เหมือนซูเปอร์แมนไอ้เหี้ยต่อให้เก่งแค่ไหนอะมึงก็ยังแพ้คริปโตไนท์ดีถูกปะน้องพี่พูดจริงปะต่อให้มึงแบบว่าต่อยเก่งหล่อสปอร์ตสาวชอบติดตึมสุดท้ายมึงก็แพ้รู้อยู่ดีถูกปะล่ะแพ้ทุกทางแพ้คนอย่างเธอเป็นไรเว้ยสุดท้ายไอ้รู้มันก็ไปนอนเว้ยให้มันได้พักผ่อนสุดท้ายมันอาจจะแบบคุ้นคลิตหรือแบบว่าอาจจะนอนไม่หลับฝันร้ายก็ได้ฝันแล้วแบบว่าโจจะแบบไปหาจุนอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันก็เป็นไปได้ปะโจผู้หญิงมันคิดมากแล้วมึงก็รู้ถูกป่ะล่ะเซนซิทีฟอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันก็รู้มีคำคมมาบอกว่าน้องมันไม่สำคัญหรอกเว้ยว่าใครทำร้ายหัวใจคุณอ่ะมันสำคัญที่ว่าที่ใครทำให้คุณยิ้มอีกครั้งเว้ยเข้าใจป่ะใครที่ทำให้มึงยิ้มอีกครั้งมึงคิดหน้านั้นไว้แล้วมึงก็จงจำไว้ว่าคนนั้นคือความสุขของมึงเว้ยที่จะมีพรุ่งนี้เสมอเว้ยน้องสุดท้ายแล้วอ่ะเช้าวันใหม่อาจจะไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่อยู่ข้างกายมึงไม่อยู่เว้ยแต่เขาไม่ได้หายไปไหนเว้ยเขาอยู่ในใจมึงตลอดไปเว้ยโจถูกไหมสุดท้ายพรุ่งนี้รู้ก็ยังอยู่กับมึงเว้ยเขาแค่อาจจะแบบเสียความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมเต็มร้อยเว้ยแต่สุดท้ายเขาก็ยังถ้าเขาไม่รักมึงอ่ะเขาไม่แคร์มึงถ้าเขาไม่แบบว่าไม่รู้สึกดีกับมึงอ่ะเขาจะเสียใจไหมวะพี่ถามหน่อยถูกปะโจดังนั้นมึงจงจำไว้เว้ยว่าในเมื่อมึงยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่อ่ะขอแค่มึงพยายามเว้ยผู้หญิงชอบอยู่แล้วลูกตุ๊ดอ่ะตื้อเออโทษน้องลูกตื้อผู้หญิงเขาชอบอยู่แล้วเว้ยการที่แบบว่าผู้ชายอ่ะมันทำให้ผู้หญิงเชื่อใจได้อ่ะมึงทำร้อยครั้งอ่ะเขาก็เชื่อใจมึงเว้ยแต่ถ้ามึงทำผิดแค่ครั้งเดียวอ่ะที่มึงทำมาแล้วครั้งมึงเคยเล่นเกมแบบว่ามึงเคยแบบตอบพีระมิดปะไอ้โจเกมไพ่อ่ะถ้าฐานที่ไม่แข็งแรงอ่ะแล้วมันหายไปแค่ชิ้นเดียวอ่ะพีระมิดร้านนั้นจะเป็นยังไงวะน้องมันก็พังไงถูกปะล่ะเออก็บอกแล้วมันก็เหมือนความรู้สึกคนนั่นแหละไอ้เหี้ยทำดีแค่ไหนสุดท้ายอ่ะ
มึงลบ100ครั้งอ่ะมึงชนะ100ครั้งครั้งที่101มึงไปลบมึงแพ้เขาก็จำที่ครั้งที่มึงแพ้แหละน้องเข้าใจปะมันก็เหมือนเครดิตแหละน้องความไว้ใจอ่ะมันเสียครั้งเดียวมันติดไปจนตายเว้ยถูกปะล่ะเองจะทำอะไรหรือเปล่าน้องจะไปตกปลาพี่ปะล่ะชิวๆนั่งคุยแบบว่าสักหน่อยหรือว่าเองแบบว่าเหนื่อยแล้ววันนี้ถ้าเองอยากพักพี่ก็ไม่ว่าเลยเว้ยฮะไปไปตกปลาเดี๋ยวน้องไปเฮียเข้าใจเว้ยบางทีแบบเรามันก็เครียดเว้ยถูกปะล่ะไอ้บ้านพี่ไปตู้เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บของที่ตู้หน่อยเอาจบมานี่ก่อนไปตรงที่เบิกรถการทำอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเว้ยน้องนอกจากมึงจะเสียเงินแล้วถ้ารู้มาเห็นน่ะมันเสียความรู้สึกนะเว้ยถูกปะมันไม่ดีหรอกเว้ยน้องทำอย่างเงี้ยล้างมันบังตาทำร้ายตัวเองอ่ะอันนั้นเรียกโง่น้องไม่ได้ความรักบังตาน้องขอจะไปฟิชชิ่งครับอ่าขอภาษีค่าตกปลาหน่อย 2,000 ทิปเปอรี่สวัสดีครับ99ผมสวัสดีครับโจผมไม่ค่อยพกเงินสดอ่ะดิพี่บอกโอนดีกว่าให้เป็นเรื่องใหญ่ดีกว่าโกอ่ะรอบแล้วมึงอ่ะรอบแล้วพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าโกมันราชางานดำอยู่แล้วพี่ก็รู้อยู่พี่บอกเลยครับ99ผมครับเอาพี่เงินแดงแล้วกันอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่สะดวกพกเงินเขียวตัวเลขน่ารักอยู่ตัวเลขน่ารักอยู่เงินน่าโอเคครับพี่เดี๋ยวผ่านพี่โจจะเติมสินนะเว้ยครับพี่สักวันเดี๋ยวมึงตายวะโอ้หนูจะไปตกปลาพี่บิลลี่พี่ฟังผมนิดนึงพี่ไปตกปลาก่อนนะพี่บิลลี่ว่าไงเอ้ยโจมึงไปน้องคุยกับพี่บิลลี่แป๊บนึงว่าไงว่าไงเวลามันเป็นเงินเป็นทองพี่กูพี่บิลลี่โจดิบิลลี่โจอย่าโจเบาคือพี่ขอฟังนิดนึงพี่บิลลี่ผมจะบอกให้นะพี่เมื่อกี้โจมันขับรถมาพี่เสียเงินจากตรงหน้ากิจกรรมมาพุ่งชนบอกว่าความรักบางตาพี่ว่าเงินผ่านมั้ยผมถามหน่อยโจพี่เสียเงินเสียทองไม่ใช่ครับพี่บิลลี่รถหนูยังไม่ได้ชนอะไรเลยถ้าเกิดว่าป้ามึงรู้นะโอ้โหพี่หนักเลยคือเสียเลยอ่ะหนักเลยพี่จริงแล้วแบบโอ้โหเมื่อกี้ยืนซึมกึ่มเลยพี่แบบสาวทิ้งเมื่อกี้พี่ว่าไงไปแล้วหรอไปแล้วหรอหรือไปแล้วไปแล้วพี่แบบเธอไปไม่แล้วสิเกมไม่มีอะไรอ่ะโจโซคูไงพี่อ๋อโอเคต้นครับพี่เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจเว้ยโจคนมันมีความรักอ่ะน้องถูกป่ะล่ะครับแต่อย่างไรผมก็ไม่ลืมการลืมงานถูกอันนี้คือสิ่งที่ดีถูกก็แต่กูอยากรู้ว่านี่มึงเท่าไหร่วะในแก๊งอ่ะสองมาเชียเงินผ่อนโอ้โหแล้วตอนนี้ไม่พี่ล้านตอนนี้มีเดียมีชื่ออะไรพี่ฟังผมก่อนตอนที่มันเยอะเพราะมันมีค่าขึ้นเหรียญด้วยล้านกว่าใช่เพราะว่าพี่นิดนึงขอถามไปโจนิดนึงแล้วมึงมีเงินมีชื่ออะไรนิดนึงบอกไปสองหมื่นเพราะว่าจ่ายเงินแก๊งไปแล้วก็จ่ายนู่นจ่ายนี่ไปแล้วจ่ายเงินแก๊งเท่าไหร่แสนนึงไม่พี่คือพี่ฟังผมก่อนคือเมื่อวานอ่ะไฟมันดับตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง5โมงแล้วผมก็ไปทำคอมมาผมก็เลยเพิ่งมาแล้วเนี่ยมันก็กำลังจะดับอีกที9โมงผมเลยจะรีบไปทำงานก็เลยอ๋อเฮ้ยดีถือว่าเป็นการเป็นงานไปเจอกันน้องชายเจอกันที่ตกปลาพี่บิลลี่กันที่ตกปลาไอ้ตู้สิครับเราเลิฟไม่น้องเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อไงเดี๋ยวมาเอารถตรงนี้มันจะไปอันนี้ไปเก็บของที่ตู้ก่อนมันแบบเงินแดงมันเยอะดิเนาะเป็นแบบประมาณ10กว่าล้าน